สมบัติ500ไร่ของสายเชียร์ค่ะทำทุกอย่างให้ครอบครัวสุขสบายค่ะหากจะพูดได้ว่ารู้จักสายเชียร์หรือไม่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากจะพูดถึงโฆษณาแล้วนี้ต้องยอมรับเลยแหละค่ะว่าเมื่อก่อนทุกท่านต้องรู้จักกันอย่างดีแล้วค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขานั้นชัดเจนกับโฆษณาจนเครียดกินเหล้าและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าหากพูดไปทุกท่านรู้จักกันเลยละค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าพ่อโฆษณาแบบนี้ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขาผ่านทางทีวีกันสักเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รวยมากๆค่ะมีพื้นที่มากกว่า500ไร่แล้วก็ในพื้นที่นี้เจ้าตัวเองเนี่ยตั้งใจทำเป็นที่เที่ยวค่ะซึ่งเริ่มแรกลงทุนก็คือบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการขยายมาทำต่อในพื้นที่เพราะว่าอยากจะจัดให้คนในครอบครัวแต่ไม่มีสถานที่เลยมีไอเดียในการทำทะเลส่วนตัวขึ้นมาค่ะเป็นอีกคนนะคะที่ทำทุกทางเพื่อให้คนในครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ